สวัสดีค่ะทุกคนมากับเมล่านะคะและรายการอยู่ในติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะไม่ว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมล่าพาทุกคนมาที่หัวหินค่ะมาร้านที่เป็นร้านอาหารตาลสั่งแบบพื้นบ้านของคนหัวหินที่เขากินกันมานานแล้วตอนนี้เมล่าอยู่ที่ร้านครัวแม่ลาค่ะที่นี่นะคะอาหารเขาจะเน้นเป็นกะเพราหลักที่ขึ้นชื่อเลยก็คือกะเพราโคตรปูนะคะในราคาหลักร้อยต้นๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรให้กินบ้างตามไปเลยค่ะDon't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know.ที่ร้านนะคะอย่างที่บอกก็คือเขาเน้นกระเพราเป็นหลักนะคะก็จะมีแบบเป็นราดข้าวถ้าอย่างซิกเนเจอร์ที่เมลอนบอกกระเพราโคตรปูราดข้าวอยู่ที่จานละ120นะคะแต่ถ้าเป็นปูบวกทะเลก็140แล้วก็อย่างที่บอกก็คือมันจะมีพวกเป็นเนื้อเป็นหมูสับหมูกรอบก็คือราคาตามนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเมนูกับข้าวก็คือจะเป็นกะเพราเหมือนกันอย่างถ้าเป็นกับข้าวกะเพราโคตรปูอยู่ที่จานละ450บาทนะคะแล้วก็อื่นๆเขาก็จะมีพวกต้มยำต้มจืดไข่เจียวปูที่แมลอนสั่งเพิ่มมาก็คือจะเป็นไข่เจียวปูนะคะร้านครัวแม่ลานะคะอยู่ในซอยชมสินหนึ่งนะคะเข้ามาสุดซอยเลยอย่างที่บอกร้านเขาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง4โมงและที่สำคัญไม่มีที่จอดรถนะคะต้องหาแอบจอดข้างทางถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะหาที่จอดลำบากนิดนึงส่วนน้ำนะคะก็คือเราต้องบริการตัวเองนะคะLane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh*t right, see. ระดับความเผ็ดของกะเพราที่ร้านครัวแม่ลาเขาบอกว่าจะมีแค่2ระดับนะทุกคนระดับแรกคือเผ็ดปกติแบบดั้งเดิมกับแบบไม่เผ็ดก็คือไม่ใส่พริกไม่มีเผ็ดน้อยไม่มีเผ็ดนิดเดียวไม่มีเผ็ดพริกเม็ดเดียวนะคะที่ร้านเขาจะใช้พริก3อย่างค่ะก็คือจะมีพริกกะเหรี่ยงพริกขี้นกแล้วก็พริกยอดสนนะคะที่เมลอนสั่งมาแล้วนะคะจานแรกที่บอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ก็คือกะเพราโคตรปูค่ะอันนี้เป็นแบบราดข้าวนะคะอยู่ที่จานละ120เนื้อปูมาแบบจุกๆแบบกันเชียงแน่นๆเลยอะคุ้มเกินราคาเลยค่ะจานนี้ส่วนจานต่อไปนะคะอีกจานนึงก็คือจะเป็นกะเพราเนื้อสับกับหมูกรอบจานนี้อยู่ที่140บาทนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจานที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือไข่เจียวปูแบบกรอบนะคะจานนี้อยู่ที่ราคา140บาทเดี๋ยวมาชิมกะเพราโคตรปูอันนี้เมลอนสั่งแบบเผ็ดปกติของที่ร้านเลยนะคะจะได้รู้ว่าเผ็ดแค่ไหนหอมกะเพรามากเนื้อปูเขาอ่ะสดมากความเผ็ดก็คือเผ็ดปกติก็คือไม่ได้เผ็ดมากนะคะกำลังดีค่ะอร่อยมากอ
เนื้อปูแน่นทุกคำคุ้มค่าเกินในราคาที่จานละ120บาทอีกหนึ่งจานนะคะก็คือเจียวปูนะคะจะเป็นแบบกรอบนะคะตอนนี้มาเนื้อปูก็คือมาแน่นๆไข่เจียวมีความกรอบนะทุกคนกระทั่งในอ่ะนุ่มมากอร่อยกินกับข้าวสวยอร่อยมากผัดกะเพราจานนี้ที่มันร้านสั่งมาเป็นกะเพราเนื้อสับกับกรอบนะคะจานนี้140บาทก็คือเครื่องมาอย่างแน่นเลยกรอบก็ดีนะกรอบนอกนุ่มในรสชาติจัดจ้านไม่แพ้กะเพราปูเลยค่ะ I don't ever slow up No I don't take shit I got no love for the famous If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up No I don't take shit I got no love for the famous If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statementI don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an accent ถ้าเพื่อนๆแวะมาที่หัวหินแนะนำว่าอย่าลืมแวะมาที่ร้านครัวแม่ลานะคะกะเพราโคตรปูเขาเด็ดจริงๆในราคาหลักร้อยต้นๆเนื้อปูแบบจุกๆเลยฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกับเราได้ทุกวันเสาร์เวลา4โมงที่ช่องไบรท์ทีวีนะคะแล้วก็ฝากกดติดตาม TikTok แอมเมลอนสันดีกรแล้วก็แฟนเพจอย่าไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel